สวัสดีครับช่วงนี้เรื่องราวในยุเคนค่อนข้างเข้มข้นรัเสเซียอ้างผลงานในยุเคนนี้มากขึ้นในช่วงการเลือกตั้งประธานและธีบรของรัสเซียแต่ว่าภาพรวมรัสเซียก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากมายอะไร การยืดอาเรียบกาได้ก็เป็นการถอนกําลังของยูเครนนีดส่วนหนึ่งนะครับและตอนนี้อาฟเรียบกาก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่แต่ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือยูเครนที่มีปัญหาเรื่องงบจากสอเมิกาทําให้ดูเหมือนยูเครนเนี่ยพาดแล้วก็กําลังเสียเปรียบซึ่งความจริงก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าอาการของยูเครนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นล้มละลายรัเสเซียก็ยังไม่ได้เปรียบถึงขั้นจะทําอะไรตามใจชอบได้เรื่องราวก็ยังยืดเยื้อต่อไปนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้กองเชียร์รัสเซียได้ดีใจกันมากขึ้นบางคนนี่ถึงขั้นคิดว่ารัสเซียนี่ชนะแล้วรัสเซียยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตะวันตกได้มากขึ้นทั้งรถเกราะแบตลี่รถถังเล็บเพิด ยันรบทหารลาบมาเตอร์ซึ่งทหารยูเครนนำไปใช้ในแนวหน้านะครับรวมถึงการทำลายรถถังอ e ีปามของัาอเมิกาได้นี่คือผลงานของรัสเซียในช่วงนี้ก็เป็นผลมาจากการที่รัสเซียทุ่มกำลังมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่รัสเซียก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียของฝั่งรัสเซียนี่เช่นกันหลายวันก่อนรัเสเซียสามารถทำลายระบบป้องกันของยูเครนได้ ก็เป็นที่ถกเถียงกันตามคาดนะครับกลาโหมของรัสเซียนี่บอกว่ามันเป็น S-300 ส่วนยูเครนนี่กลับบอกว่ามันเป็นแพชชั่นส่วนกองเชียร์รัสเซียก็อ้างคาพูดจากยูเครนนะครับแล้วก็พยายามให้มันเป็นแพชชั่นที่ให้ได้เรื่องนี้หลายคนแปลกใจว่าทําไมรัสเซียบอกว่าเป็น S-300 จริงๆรัสเซียน่าจะตามน้ํา เขมว่าเป็นแพชิออตตามยูเครนก็ได้แล้วทำไมยูเครนบอกว่าเป็นแพชิออตท้งที่ภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนนี้ขนาดนั้นเรื่องนี้แอดมินว่ายูเครนต้องการอยากได้ระบบแพชิออตเพิ่มอ้างว่าแพชิออตนี้ถูกทำลายไปแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าความจริงก็มีการเช็คอยู่แล้วว่าอาวุธวันตกมีเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่ยูเครนนี่หลอกอยากแต่ว่าบางทีก็อยากคาดหวังกับวิธีคิดของยูเครนมากจนเกินไปหลายครั้งนะครับที่ยูเครนฝืน ไม่ทำตามคำแนะนำของตะวันตกนำมาซึ่งความเสียหายไปก็เยอะแล้วแต่ที่แน่ๆก็คืออาเปียบก้าตอนนี้รัเสเซียมั่นใจมากขึ้นในการใช้เครื่องบินเพราะว่าระบบป้องกันของยูเครนนี่ถูกทำลายไปแล้ว รัเสเซียส่งซู3 4เข้ามาปฏิบัติการนี้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับยูเครนจัดการเครื่องบินรัสเซียแบบติดติดกันสิบสามลำจนรัสเซียต้องระงับการใช้เครื่องบินมาแล้วและรัสเซียต้องเสียซู3 4ไปถึงสิบลำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบัญชนที่แอดบินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ายังไงรัสเซียต้องพยายามใช้เครื่องบินโดยเฉพาะกับซู3 4เพราะว่าเครื่องบินนํามาซึ่งความได้เปรียบอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับรูปแบบการต่อสู้รัเสเซียห่มปุก โดยใช้รถถังยานเกาะยูเครนก็เข้าสกัดทำให้รัสเซียนิสูญเสียปลุกได้ช้าถ้ารัสเซียใช้เครื่องบินก็สามารถโจมตีแนวลึกของยูเครนได้แนวหน้าของรัสเซียก็ปลูกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรัสเซียยอมเสี่ยงใช้เครื่องบินยิ่งรัสเซียจัดการระบบป้องกันของยูเครนได้แบบนี้รัสเซียก็ใช้เครื่องบินได้ง่ายขึ้นในอาเรียบก้านะครับ และซู -34 นี่ถูกเลือกไม่ว่าจะมีประวัติถูกยุครนจัดการไปเยอะก็ตามเพราะว่ารัเสเซียนี่ต้องการโจมตีภาคพื้นและซู -34 ทันสมัยที่สุดแล้วของเครื่องบินโจมตีภาคพื้นของรัเสเซียนะครับจริงๆรัเสเซียมีซู2ีสแล้วก็ซู30ที่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นซู24เก่าแล้วส่วนซู30ถนัดในเรื่องการโจมตีผิวน้ำมากกว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดของรัเสเซียก็คือซู -34 และอาวุธทีรัสเซียเลือกมาใช้กับซู34ก็คือแคปซึ่งก็เป็นอาวุธทิ้งจากอากาศในการโจมตีอาร์เรียบก้าแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งแคปเนี่ยสามารถปล่อยจากระยะ25ไมล์หรือว่าประมาณ40กิโลเมตรซึ่งได้เปรียบยูเครนมากยิ่งยูเครนไม่มีระบบป้องกันในอาร์เรียบก้าแบบนี้ทําให้ซู34ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็โจมตียูเครนอย่างได้ผลเรียกว่าซู34เดียกลับมาเป็นเทพอีกครั้งในตอนนี้ จากข้อมูลรัเสเซียมีซู3 4 1 4 0ลำยูเครนอ้างว่าจัดก,การซู34นี้ไปแล้วรวม35ลำนะครับแต่รัเสเซียก็ยังเหลือซู3 4นี้อีกเยอะคำนวณแล้วนะครับรัเสเซียก็ยังเหลือซู3 4 1 0 0กว่าลำแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ได้พร้อมบินทั้งหมดแต่ก็เพียงพอที่ซู3 4จะมาเป็นผู้พลิกเกมให้กับรัเสเซียในตอนนี้ได้ ทางเดียวของยูเครนคือต้องพยายามขยับระบบป้องกันเข้าใกล้ให้มากขึ้นก็เพื่อจัดการกับซู34แต่ก็ไม่ง่ายนะครับพเพราะรัสเซียเนี่ยจับความเคลื่อนไหวจากโดรนสอดแนมนี่คือความได้เปรียบของรัสเซียในช่วงนี้ซึ่งสื่อต่างประเทศยอมรับว่าซู -34 อันตรายจริงๆกับยูเครนในตอนนี้นะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือยูเครนจากสรัมิการกาล่าสุดรวมถึงของยุโรปไม่มีระบบป้องกันมาเพิ่มให้กับยูเครนนะครับมีแต่ขีปนวุปรพ์พับมาส่วนมากจะเน้นไปที่กระสุนปืนใหญ่ตอนนี้นอกจากประเทศเช็กที่จะส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนแล้วโปรตุเกสฟินแลนด์สวีเดนก็เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือความเห็นไม่ตรงกันร,ระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันในการช่วยเหลือยูเครน เรื่องนี้มีการนัดหารือกันโดยมีโปโลแลนด์เข้ามาช่วยคุยก็คือไปหารือกันที่เชอมมันถามว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรก็คือก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสออกมาพูดว่าไม่ควรตัดเรื่องการส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือยูเครน หมายถึงถ้าจะเป็นก็ต้องทำแต่ว่าเชวมันนี้ไม่เห็นด้วยล่าสุดเชวมันก็มีส่งขี่ปรดุษทอรัสไปให้กับยุคนมองว่าสงครามจะบานปลายนะครับการพูดว่าจะส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือยุคนของฝรั่งเศสเชวมันนี้ไม่เห็นด้วยทําให้เห็นแย้งกันนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแตกแยกกันขนาดนั้นก็ต้องมาคุยกันนะครับจริงๆก็มีทหารต่างชาติในยุคนี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นทหารอาสา ปูตินก็ออกมาโวยวายว่าในยุคเคเนี่ยมีทั้งทหารของสฐอเมิกาอังกฤษโปแลนด์จอร์เจียซึ่งก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่ามาในานามของทหารรับจ้างส่วนรัสเซียก็มีเช่นกันทั้งเชเชนนปานก็มีอินเดียก็มีคิวบาก็มาแล้วก็มีข่าวว่ามีทหารจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปช่วยรัสเซียนิรบด้วยเรื่องนี้มันส่งไปช่วยได้แต่ว่าจะมาประกาศอย่างเป็นทางการนี่ไม่ได้เรื่องนี้ฝรั่งเศสก็พูดเยอะเกินไปจริงๆนะครับ ตอนนี้ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียยังไม่เสร็จแต่คาดว่าปูตีเนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียต่อไปอีก6ปีนโยบายต่อยูเครนไม่เปลี่ยนแน่ แต่ว่าการเลือกตั้งของสหรเมิกาจะมีในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ไม่แน่นะครับโดนโทธิมอาจจะกลับมามันจะไปเข้าทางรัสเซียความไม่แน่นอนตรงนี้ยูเครนก็รู้และถ้าต่อให้ไปเด่นชนะแต่ถ้าเสียงในสภามีไม่เยอะพอมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะครับกลุ่มยุโรปต้องหาทางรับมืออันนี้ดูทรงแล้วไม่เอื้อกับยูเครนนี้เท่าไหร่เอาจริงเนโตไม่อยากยุ่งมันตั้งแต่ชี้แรกอันนี้ถ้าใครติดตามแอดมินมาจะรู้ว่าแอดมินได้ทํานายจุดจบของสงครามยูเคร นี้ไปแล้วแล้เรื่องปัญหาการเมืองการเลือกตั้งของยุโรปแล้วก็อเมริกาแอดมินก็ได้พูดวิเคราะห์ไปแล้วว่าจะเป็นปัญหาของตัวันตกแต่ว่ายังไงเราก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องที่รัสเซียจะขึ้นมาจัดระเบียบโลกจะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกก็คงไม่ถึงขนาดนั้นรัสเซียต้องไปจัดระเบียบตัวเองก่อนนะครับส่วนกลางหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่16มีนาคม2 5 6 7 ทหารของรัเสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ4 2 9 5 8 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,160นายยูเครนก็ยังสู้นะครับรถถัง6,779เพิ่มขึ้น21รถยานเกราะ12,973เพิ่มขึ้น24ปืนใหญ่1606เพิ่มขึ้น26จรวดหลายลำกล้อง1 0 1 7เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน719เพิ่มขึ้น2 โดน8,268เพิ 8, 8, 64, 7, 25, ่มขึ้น14เครื im, 25, ่องบิน347เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขี 2, 16, ่ปนวุธร่อน1,922เพิ Mother, <no> free, ่มขึ้น2เรือรบ26เรือดำน้ำ1อันนี้เท่าเดิมนะครับพาหนะ14,024เพิ่มขึ้น31แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,712เพิ่มขึ้น1นะครับ